สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูปูเหมือนเดิมนะคะเราพบกันในระดับชั้นป .1 ค่ะวันนี้ครูปูจะมาทบทวนบทเรียนนะคะในเรื่องของประเภทของงานเกษตรนะคะครูได้สอนไปแล้วแต่ว่าวันนี้ครูมาทบทวนให้เพื่อจะนำมาใช้ในการสอบกลางภาคนะคะ เดี๋ยวนักเรียนไปดูกันนะคะเรามาเล่นเกมกันก่อนนะคะวันนี้ครูปูมีเกมให้ทั้งหมด8ข้อนะคะโดยครูมีรูปภาพให้ดูนะคะแล้วนักเรียนบอกคำตอบก็คือภาพนั้นเป็นงานเกษตรประเภทใดนะคะงานเกษตรจะแบ่งออกเป็น4ประเภทจำได้ไหมคะ ประเภทที่1ก็คือการปลูกพืช 2. การเลี้ยงสัตว์ 3. การประมง 4. การเกษตรแบบผสมผสานนะคะนักเรียนมาดูภาพแรกกันนะคะว่าเป็นงานเกษตรประเภทใดนะคะเดี๋ยวเรามาจับเวลากันค่ะ หมดเวลานะคะนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าเป็นงานกเกษตรประเภทใดนะคะคำตอบก็คือการ,กรเกษตรแบบผสมผสานนะคะนี่ก็จะเป็นภาพเลี้ยงเป็ดใช่ไหมคะแต่ว่าเลี้ยงในนาข้าวนะคะจึงเป็นงานกเกษตรประเภทผสมผสานคะ่ะนักเรียนตอบได้หรือไม่นะคะ เราไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเรามาดูภาพที่สองกันนะคะแล้วครูจะจับเวลาแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะหมดเวลานะคะนักเรียนดูสิคะภาพนี้คือภาพอะไรคะนักเรียนรู้จักหอยไหมคะหอยขมนะคะ เป็นการเลี้ยงหอยขมนะคะเมื่อเราเลี้ยงหอยขมเป็นงานกเกษตรประเภทไหนคะคำตอบก็คือการประมงนั่นเองค่ะในส่วนของการเลี้ยงหอยขมเป็นงานกเกษตรประเภทการประมงค่ะ มาดูภาพที่3นะคะนักเรียนดูดีๆสิคะว่ามีอะไรในภาพบ้างนะคะแล้วก็เป็นงานเกษตรประเภทใดนะคะเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลานะคะคำตอบข้อนี้คืออะไรคะนักเรียนมองเห็นภาพอะไรบ้างนะคะก็คือภาพของ ปลาใช่ไหมคะแล้วก็ต้นข้าวนะคะเป็นการเกษตรประเภทการเกษตรแบบผสมผสานนั่นเองค่ะก็คือการเลี้ยงปลาในนาข้าวค่ะภาพที่4นะคะนี่คือภาพของอะไรเอย่ยนักเรียนรู้จักหรือไม่นะคะภาพนี้คือภาพของหมู หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสุกรนั่นเองค่ะนักเรียนดูสิคะว่าการเลี้ยงหมูหรือการเลี้ยงสุกรนั้นเป็นงานเกษตรประเภทใดนะคะเรามาเริ่มจับเวลากันค่ะหมดเวลานะคะงานเกษตรประเภทอะไรเอ่ย การเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะภาพที่5นะคะในรูปภาพมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะกำลังถือข้าวโพดนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีต้นข้าวโพดดังนั้นภาพนี้เป็นงานเกษตรประเภทใดนะคะเดี๋ยวเรามาจับเวลากันเลยค่ะ นักเรียนตอบได้ไหมคะคำตอบข้อนี้ก็คือการปลูกพืชนั่นเองนะคะเรามาดูกันตอนนะคะภาพนี้เป็นภาพของอะไรเอ่ยน,นะคะแล้วก็เป็นงานกเกษตรประเภทใดนะคะนักเรียนรู้จักกุ้งไหมคะกุ้งเอามาประกอบอาหารนะคะแต่ว่า การเลี้ยงกุ้งนี้เป็นงานกเกษตรประเภทใดนะคะเรามาจับเวลากันค่ะหมดเวลานะคะนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าการเลี้ยงกุ้งเป็นงานกเกษตรประเภทใดนะคะคำตอบก็คือการประมงนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะภาพนี้มีอะไรบ้างนะคะเห็นในภาพไหมคะมีคนแล้วก็มีอะไรอีกนะคะมองชัดไหมคะเดี๋ยวเราไปจับเวลากันเลยค่ะหมดเวลานะคะภาพนี้เป็นงานเกษตรประเภท การประมงนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการจับสัตว์น้ำหรือว่าการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก็จะเป็นการประมงทั้งนั้นเลยนะคะเรามาดูภาพสุดท้ายกันเลยค่ะว่าเป็นงานเกษตรประเภทใดนะคะก็จะมีรูปภาพของนกนะคะอยู่ในกรงนะคะ นกอยู่ในกรงเลี้ยงนกเป็นงานกเกษตรประเภทใดนะคะเดี๋ยวเรามาจับเวลากันก่อนเลยค่ะหมดเวลานะคะคำตอบข้อนี้ก็คือการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะการเลี้ยงสัตว์ก็คือการเลี้ยงสัตว์บกแล้วก็ สัตว์ปีกนะคะจัดเป็นงานเกษตรประเภทการเลี้ยงสัตว์ค่ะเรามาดูในส่วนของประเภทของงานเกษตรกันก่อนนะคะครูจะทบทวนบทเรียนให้นะคะเพื่อที่จะนำไปไว้ใช้ในการสอบกลางภาคนะคะในส่วนของเรื่องประเภทของงานเกษตรวันนี้นะคะงานเกษตรแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะ มีอะไรบ้างนะคะก็คือ1การปลูกพืชน,นะคะการปลูกพืชเช่นการปลูกผักสวนครัวใช่ไหมคะนำมาไว้เป็นอาหารการปลูกข้าวการปลูกพืชไร่การปลูกพืชสวนการปลูกไม้ผลแล้วก็การปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะ ต่อมางานเกษตรประเภทที่2นะคะก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะการเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์โบกสัตว์ปีกนะคะก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงสุกรหรือว่าหมูนะคะเลี้ยงวัวหรือว่าโคนะคะนักเรียนรู้จักไหมคะหรือว่า เลี้ยงควายใช่ไหมคะควายก็คือกระบือนะคะการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงนกเลี้ยงกบนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการเลี้ยงสัตว์นั่นเองค่ะงานเกษตรประเภทที่3นะคะก็คือการประมงนั่นเองค่ะเป็นงานเกษตรที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำนะคะและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิดเลย นะคะไม่ว่าจะเป็นปลาชนิดต่างๆกุ้งหอยปูเต่านะคะรวมถึงการจับสัตว์น้ำทุกชนิดด้วยนะคะเป็นงานกเกษตรประเภทการประมงค่ะงานกเกษตรประเภทสุดท้ายนะคะก็คือการ,กรเกษตรแบบผสมผสานนะคะเป็นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ร่วมกันนะคะโดยให้พึ่งพาอาศัยกันเช่นการเลี้ยงไก่บนบ่อปลาปลาก็จะได้กินมูลไก่มูลไก่หรือว่าขี้ไก่นั่นเองค่ะนะคะปลากินขี้ไก่เป็นอาหารปลาก็จะเจริญเติบโตใช่ไหมคะและในส่วนของต่อมาค่ะการเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงเป็ดในนาข้าวนะคะก็จะมีการเกษตรทั้งสองประเภทอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงนะคะจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองงานเกษตรนั่นเองนะคะในส่วนของรูปภาพก็คือการเลี้ยงเป็ดในนาข้าวแล้วก็การเลี้ยง ปลาในนาข้าวค่ะนักเรียนมาดูสิคะว่าถ้าเราเลี้ยงไก่นะคะเมื่อเราเลี้ยงไก่แล้วเราจะได้สิ่งใดนะคะก็คือเนื้อไก่ใช่ไหมคะเมื่อเราได้เนื้อไก่แล้วก็จะมีอะไรอีกคะในผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไก่คำตอบก็คือ ไข่ไก่นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของผลผลิตจากการเลี้ยงไก่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการเลี้ยงปลาถ้าเราเลี้ยงปลานะคะเราจะได้อะไรเอ่ยนะคะเราเลี้ยงปลาแล้วนะคะเราได้อะไรเราก็จะได้ปลานั่นเองนะคะนำมา ประกอบอาหารได้ด้วยแล้วก็นำไปจำน่ายได้ด้วยค่ะมาดูนะคะเราปลูกต้นกล้วยนะคะเราจะได้ผลผลิตอะไรอีกบ้างนะคะเราปลูกกล้วยต้องได้กล้วยนั่นเองนะคะและต่อมาค่ะเราก็จะได้ในส่วนของใบตองนะคะนำมาใช้ประโยชน์ และต่อมาค่ะหัวปรีนะคะหัวปรีนำมาประกอบอาหารได้ด้วยนะคะนักเรียนมองดีๆสิคะว่ายังมีอะไรอีกนะคะนักเรียนรู้จักหยวกกล้วยไหมคะก็คือต้นของกล้วยที่อยู่ด้านในนะคะเป็นสีขาวนะคะเป็น แกนกลางนะคะเป็นแกนกลางของต้นกล้วยนะคะอยู่ในต้นกล้วยเลยนะคะต้องตัดต้นกล้วยก่อนนะคะถึงจะได้ในส่วนของหยวกกล้วยค่ะเรามาดูในส่วนของการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์นะคะเราจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะในส่วนของ ผลผลิตจากพืชและสัตว์ค่ะอย่างแรกเราก็นำมาประกอบอาหารไว้รับประทานในครอบครัวของเรานะคะต่อมานะคะผลผลิตจากงานเกษตรเรานำไปจำหน่ายได้ด้วยนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองนะคะแล้วก็ ครอบครัวของเราด้วยนะคะเป็นการนำสินค้าหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรนะคะนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ค่ะต่อมานะคะนำไปแปรรูปเพื่อเป็นการถนอมอาหารนั่นเองค่ะให้เราเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นค่ะเช่น มะม่วงนะคะเราก็นำไปทำเป็นมะม่วงกวนนะคะหรือว่าเนื้อปลานะคะเราก็แปลร,รูปเป็นลูกชิ้นปลานั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการทบทวนบทเรียนของบทที่3นะคะหรือว่าหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องงานเกษตรนะคะแล้วก็ เป็นในเรื่องของประเภทของงานเกษตรนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะมาทบทวนในเรื่องของอุปกรณ์งานเกษตรกันนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะครูปูก็ขอฝากไว้นะคะใครยังไม่ได้ทำแบบทดสอบนะคะในแต่ละสัปดาห์นะคะตอนนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่8นะคะ ก่อนที่จะสอบกลางภาคนะคะนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทำแบบทดสอบกันด้วยนะคะวันนี้ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ